ตกปลาในบ่อเพื่อนกำลังเป็นเหตุวิวาทะระหว่างแกนนำของสองพรรคใหญ่ค่ะคือรวมไทยสร้างชาติกับประชาธิปัตย์หลังหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาเป่าประกาศว่ามีพรรคใหญ่ตกปลาในบ่อเพื่อนพร้อมกับปรามาสว่าท้ายที่สุดแล้วพรรคนั้นจะไม่ประสบความสำเร็จทางการเมืองเพราะเป็นแค่พรรคเฉพาะกิจเท่านั้นภายใต้คำพูดที่ว่าพรรคอะไรคนทั้งประเทศก็รู้กันทำให้แกนนำพรรครวมไทยสร้างชาติออกมาตอบโต้ประเด็นนี้ทันทีทันควันค่ะทำไมถึงออกมาตอบโต้เพราะว่าสมาชิกรวมไทยสร้างชาติส่วนใหญ่ย้ำนะคะว่าส่วนใหญ่เป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ค่ะแล้วก็ย้ายมาจากพรรคพลังประชารัฐอีกส่วนหนึ่งและเพิ่งทำบุญพรรคครั้งใหญ่ไปเมื่อ1มีนาคมที่ผ่านมาคล้ายจะดีเดย์ต้อนรับสมาชิกใหม่ล็อตสุดท้ายแล้วล่ะค่ะและหนึ่งในนั้นคือไตรรงค์สุวรรณคีรีจึงออกมาปฏิเสธข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาและครหาทั้งกรณีซื้อตัวส.ส.และเหตุที่ดึงตัวเพื่อนในไปสมทบร่วมงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติกันอีกบอกเลยค่ะว่าที่ออกกันมานั้นตัดสินใจด้วยใจล้วนๆไม่มีตกเขียวไม่มีซื้อตัวแถมท้ายตีอีกค่ะว่าอดีตหม้อข้าวในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์นี้ไม่เคยทำร้ายแต่ที่ต้องพูดว่าพรรคประชาธิปัตย์ในยุคนี้ตกต่ำจริงๆค่ะยังไม่ทันได้ตกเลยซื้อคันเบ็ดมาเตะคันคอเลยแต่เขาพูดก็เหมือนคล้ายเรานะเหมือนกับว่าเราเอาพาสมาชิกออกมาหมดอย่างเงี้ยพี่ก็ทำไมเขาออกไปถามก็ดูนั่นยืนหน้าเป็นแถวนะประชาธิปัตย์เก่าๆทำไมมันถึงออกล่ะใช่ไหมเราไม่ได้ตกเขาก็มันไม่สามารถจะรักษาอุดมการณ์เดิมไม่ได้แล้วพรรคตั้งแต่เสนีตายในอุดมการณ์มันก็อ่อนมาเรื่อยๆๆๆๆๆนะผมสังเกตมาตลอดใช่มั้ยผมสังเกตมาตลอดแล้วคนที่อยู่ก็ไม่รักษาเมื่อก่อนเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เลือกตั้งเลือกกรรมการบริหารกันเราไม่เคยซื้อเสียงกันระยะหลังนี้ซื้อส.ส.คนละ 100,000-200,000 เขารู้กันทั้งประเทศเลยครับความลับมันไม่มีในโลกแล้วก็ปลามันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นความลับอะไรก็ทราบกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ยั่งยืนผมเรียนเลยครับพรรคตกปลาในบ่อเพื่อนสุดท้ายก็กลายเป็นพรรคเฉพาะกิจไม่มีวันเป็นสถาบันทางการเมืองได้สถาบันทางการเมืองต้องสร้างคนสร้างคนให้ประเทศสร้างนักการเมืองคุณภาพให้ประเทศไม่ใช่ไปรวมพลคนย้ายพรรคมาหรือว่าไปดูดไปตกปลาในบ่อเพื่อนบ่อพวกถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มียั่งยืนแล้วครับ